ักจะมีเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับภาคอื่นๆหนึ่งในนั้นคืออาหารที่มีชื่อว่าน้ำปูหรือที่ออกเสียงเรียกเป็นภาษาไทยภาคเหนือว่าน้ำปูซึ่งถือเป็นอาหารยอดฮิตที่มีส่วนผสมหลักมาจากปูนาทั้งตัวน้ำปูที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วจะมีลักษณะเป็นครีมสีดำให้รสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่หวานไม่เผ็ดแต่ออกไปทางเค็มเล็กน้อยรวมทั้งมีกลิ่นของพืชผักประเภทตะไคร้ใบมะกรูดและกลิ่นของสมุนไพรพื้นบ้านเมนูน้ำปูของคนภาคเหนือยังมีจุดเด่นคือสามารถรับประทานได้ทุกเพศวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่และเด็กการรับประทานก็แสนง่ายเพียงแต่นำข้าวเหนียวไปจิ้มก็กินได้เลยหรือแม้แต่นำมาเป็นน้ำจิ้มให้กับผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะที่มีรสเปรี้ยวอย่างมะขามก็ให้รสชาติที่แสนอร่อยและที่คนภาคเหนือมักจะทำกินกันตั้งแต่โบราณคือการทำเป็นข้าวอั่วน้ำปูซึ่งเพียงแต่นำข้าวเหนียวมาปั้นให้แน่นและทำเป็นร่องตรงกลางก่อนทาด้วยน้ำปูรสเด็ดแค่นี้ก็จะได้เมนูเลิศรสที่เรียกได้ว่าลำขนาดหรืออร่อยอย่างมากนั่นเองช่วงปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาเจ้าช่วงเนี้ยเจ้าถ้าเนี้ยช่วงนี้ปูมันจะมันถ้าทาเป็นเนี้ยน้ำปูแล้วมันจะหอมเจ้าถ้าเอามาเอาเข้ามาอ้วนน้ำปูตั้งหน้าเตานะเจ้ามันจะหอมจะได้กินแล้วก็ได้บรรยากาศเนาะสมัยบะเกานะเจ้าตั้งเหนือเฮาเนาะที่เป็นเนี้ยนะเจ้าก็จะมีเครื่องปรุงก็จะปรุงไว้แล้วนะเจ้าเนาะแล้วก็เฮามาก้นมาคุณมาก้นนี่ตอนนี้มันจะเริ่มเป็นน้ำปูแล้วเจ้าเดี๋ยวถ้ามันเสร็จตัวแข็งตัวแล้วก็จะใช้ได้แล้วเจ้าครับชิมเมื่อถาก็จะออกเค็มๆคล้ายๆกับปีนะเจ้าแต่มันจะหอมปูเนาะปูนาบ้านเฮานะเจ้าถ้าใครชอบเผ็ดก็จะใส่พริกเข้าไปเนาะแต่ถ้าคุณเปิดมาชอบเพราะกับไม่ได้ใส่เจ้าก็จะเค็มๆนัวๆเนี่ยเจ้ากินก็เข้าได้เลยเจ้าเข้าอ้วนน้ำปูนะเจ้ามันจะต้องกินหน้าเต่าตอนทำห่อนๆนี่เนาะมันถึงจะล้ำแล้วมันจะมีสีแห้งเดียวในภาคเหนือนะเจ้าจริงเขาจะยากแต่จะอีนะเจ้าเข้าอ้วนน้ำปูนี่นะเจ้าน้ำปูหรือน้ำปูจะพบได้ในทุกครัวเรือนของภาคเหนือเหมือนเป็นเครื่องปรุงเนยมัสตาร์ดของฝรั่งหรือกะปิน้ำปลาในครัวภาคกลางและปลาร้าหรือปลาแดกในภาคอีสานเรียกได้ว่ามีอยู่เกือบทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านตำบลเพียงแต่กรรมวิธีการปรุงอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นๆโดยที่ชุมชนตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาชาวบ้านจะออกหาปูนาตามท้องนาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีจากนั้นจะนำปูที่หาได้มาทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ขับถ่ายของเสียในตัวออกให้หมดวันต่อมาจึงนำมาล้างให้สะอาดตำหรือบดทั้งตัวให้ละเอียดขั้นตอนสำคัญในตอนนี้คือการใส่พืชสมุนไพรหลากหลายเช่นกระพังโหมตะไคร้ใบมะกรูดใบฝรั่งหรือบ่ากล้วยกาใบมะกอกใบหญ้านางและที่จังหวัดพะเยาจะใส่พริกเพื่อให้ความเผ็ดอีกเล็กน้อยเมื่อบดผสมกันให้ละเอียดก็จะเก็บทิ้งไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้าจึงนำมาต้มและเคี่ยวต่อซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์โดยใช้เวลากว่า 7-10 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เช้ายันเย็นก็จะได้น้ำปูที่จับตัวเป็นครีมสีดำเมื่อเย็นแล้วก็เก็บใส่ภาชนะซึ่งสามารถเก็บน้ำปูที่ได้เอาไว้บริโภคได้นานนับปีเขาก็เอาปูมาล่างเก็บปูได้มาเขาก็เอาปูมาล่างให้สะอาดขังไว้สักหน่อยคลายชีมันอันนี้เขาก็ไปหมูใส่พักบ้านเฮาคนห้องเนี่ยสมุนไพรมีใบมันใบบกอกตะไคร้ตะคาเนี่ยเนาะของคนจะใส่ยันกาดีเด้สองกาดมันดำมันเป็นมันดำดีเนี่ยแล้วเฮาก็เอามาบีบเฮาก็บีบเอาแต่ใจเฮาเอากี่นางคนมาก็จะเอาทั้งสองนางนั่นน่ะบีบแล้วเฮาก็เอามาพักไว้พักไว้คืนนึงเอาใส่ถุงมัดไว้แล้ว
าผูกเขาก็ไปตั้งเจ้าเคี่ยวเคี่ยวกับต่อยน้ำไฟไปจะน้อยจะน้อยไปแห้งไปแดงก็จะหล่นเป็นฟองมันแห้งแล้วกันปรุงตามที่รสชาติตามที่เขาสอบเขาจะเอาเพชรเขาจะเอาเข้มเอาไปใส่หอมด้วยเนี้ยเห็นแห้งนะเขาก็ร้องมันยิ้มก็เก็บใส่กระป๋องก็นั่นก็ร้องขายกระป๋องใหญ่ก็200เนาะต่างมากก็100นึงน้อยมันน้อยเขาก็ขาย50เอกกิโล500ขายดีๆนี่ก็คือกระป๋องละ100นั่นขายง่ายขายง่ายกินง่ายชาวบ้านจะนำน้ำปูใส่ภาชนะโดยเฉพาะกระปุกเพื่อเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้บางคนยังทำไว้ขายได้ราคาดีกิโลกรัมละกว่า500บาทเมื่อทำเป็นกระปุกเล็กๆขายได้กระปุกละ50ถึง200บาทจึงเรียกได้ว่าน้ำปูนอกจากจะเป็นอาหารเลิศรสแบบรำแต่ๆแล้วยังเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษชาวไทยภาคเหนือหรือล้านนาในการเก็บถนอมอาหารไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีผู้คนที่เดินทางไปเยือนภาคเหนือลองแวะถามหาน้ำปูไม่แน่ว่าเมื่อได้ทดลองชิมแล้วอาจจะติดใจหาซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันก็ได้นี่ครับหวานออกแล้วนะครับนี่ครับหัวเข้าก็ได้กลับมาขามหน่อยสักหม้อนะ